ีครับครับนะฮะข่าวสดนะฮะยังเป็นภาพอาเซียนนะครับเป็นภาพคุณยิ่งรักกับคุณแตงเสงประธานาธิบดีพม่านะฮะปรากฏว่าเมื่อพูดง่ายเมื่อวานนี้วิ่งวุ่นกันน่าดูครับผู้นำในภูมิภาคนี้นะฮะเจอทั้งโอบามาบินไปบินมาครับนะครับก็เพราะจะโอบามาพอเสร็จจากพม่าก็บินกลับไปที่พนมเปญครับเมื่อคืนนี้ก็เห็นถ่ายรูปคู่กับคุณยิ่งรักอีกเหมือนกันฮะนะฮะเจอกันไปเจอกันมาอย่างนายกหวนเจียเป่าจริงๆแล้วเจอกันแล้วที่กัมพูชาครับเดี๋ยววนเจียเป่าบินมาไทยก่อนคุณนี่รักบินตามมาเจอก็คือยังไงก็ต้องเยี่ยมบ้านกันเดี๋ยวเราได้คงได้ลงรายละเอียดสักเบรก2เบรก3มาเรื่องรายละเอียดของคุณโอบามามีอีกเยอะนะครับแต่ว่ามีอะไรอีกเรื่องข่าวใหญ่ๆสรุปภาพรวมอื่นๆที่น่าสนใจอีกก็คงจะมีเรื่องเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจใช่ไหมเช้าเมื่อวานนี้สสช.หรือว่าสภาพัฒน์ได้มีการรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นเติบโต 3% นะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าอยากเห็นการปรับลดดอกเบี้ยของทางแบงก์ชาติลงมาอีกปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยเราลงมาแล้ว 0.25% เมื่อการประชุมกนง.เมื่อเดือนตุลาคมประชุมกนง.ครั้งต่อไปวันพุธหน้าแต่ว่าทางผู้ว่าการแบงก์ชาติคุณประสานก็ออกมาบอกนะครับว่าดอกเบี้ยปัจจุบันนั้นเหมาะสมแล้วอย่างไรก็ตามยอมรับว่าส่งออกปีนี้เหลือ 5.5% เท่านั้นครับครับต่อเนื่องฮะไทยโพสต์ครับใครที่ยังไม่ได้เห็นไทยโพสต์เช้านี้นะครับไทยโพสต์เล่นประเด็นแรงดีครับวันนี้นะครับทหารแก่ไม่ตายฮะอันนี้แน่นอนนะฮะทหารแก่ไม่ตายเต็มเลยฮะก็พูดถึงใครล่ะครับเนี่ยคุณพระจุลนะครับสู้นักการเมืองเลวในฐานะประชาชนปัดเอี่ยวเปรมนะครับแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็คือ TDRI เมินให้ข้อมูลกทคจวกทำหน้าที่ลำเอียงนะครับก็ได้ลงหน้าหนึ่งของไทยโพสต์นะครับก็อันนี้น่าสนใจนะครับคือว่าถ้าเราจำกันได้เรื่องของการประมูล 3G เนี่ยครับเราได้ยินเสียงของอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวณิชออกมาวิพากษ์วิจารณ์การประมูล 3G ว่าราคาต่ำเกินไปบ้างล่ะหรือว่ามีปัญหาในการดีไซน์แบบนะครับทำให้ทางโอเคส่วนหนึ่งของสารปกครองก็มีการเดินหน้าไปแต่ว่าในส่วนของทางกทคเองก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบการประมูลครับกทคก็คือส่วนหนึ่งของกทชนะครับแล้วก็จะขอเชิญอาจารย์สมเกียรตินะมามีส่วนร่วมในการให้ปากคำแต่บอกว่าไม่มาหรอกถ้ามาจะให้ปากคำต่อสาธารณะอยากรู้แล้วก็ไปอ่านบทความที่เคยลงไว้แล้วละกันครับกสทชช่วงนี้ก็มีข่าวเยอะฮะทั้งการซื้อแอดของสื่อทั่วไปว่ามากเกินไปหรือไม่นะเดี๋ยวก็มาว่ากันในรายละเอียดครับข่าวอื่นๆซึ่งจะเป็นเกริ่นนำก็คือเมื่อวานนี้จะมีคำสั่งศาลปกครองใช่ไหมครับคำสั่งศาลปกครองเรื่องของการเพิกถอนการคำสั่งนะครับที่เคยย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยในสมัยคุณธีรพลและคุณสุเทพนะครับแล้วก็ถ้าต่อเนื่องจากข่าวนั้นอีกข่าวนึงนะครับก็คือข่าวว่าวันนี้คุณสนธิจะต้องไปขึ้นศาลสามคดีฮะมีข่าวว่าสามคดีนะสั่งฟ้องนะครับคือทั้งยึดทำเนียบยึดสภาแล้วก็หมิ่นประมาทคุณทักษิณคือสั่งฟ้องฮะสั่งฟ้องอัยการขั้นตอนอัยการแต่นี้ยังไม่ถึงตัวบุกสนามบินสุวรรณภูมิครับใช่ไหมฮะจะไม่ถึงฮะคดีช้าหน่อยฮะอันนี้เป็นช่วงตุลาคมปี51ครับนะครับคือก่อนที่จะไปยึดสุวรรณภูมิในปีนั้นนะครับโอเคครับนะครับผมนอกนั้นก็คงจะเป็นข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสยอ้ายครับข่าวเสยอ้ายนะฮะเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดและจริงๆก็ทำให้ผู้คนสนใจและตื่นตัวเยอะนะฮะเตือนมือที่3มาแน่นะครับเดลีนิวเล่นนะฮะภาวะ M79 คุมเข้มม็อบอพส.ครับนะครับคือเป็นลักษณะปกติก่อนจะมีม็อบเนี่ยจะต้องโชว์เรื่องว่าจะมีม็อบให้ดูน่าตื่นเต้นถ้าสังเกตนะฮะไม่มีประทัดลงก็จะต้องมี M79 หรืออะไรสักอย่างนึงครับก็อยากให้ปรับจาก M79 เป็น M100 นะฮะจะได้อยู่กันทนๆไปแต่ว่าข่าวก็แปลกดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นข่าวภาพที่เสยอ้ายไปเจอกับตำรวจใช่ไหมครับครับซึ่งอันนี้เป็นคนละเรื่องกับที่ตำรวจบอกให้เสยอ้ายไปเจอข้อหากบฏเลยนะไม่ใช่ฮะนี่เป็นการเตรียมปกติแล้วม็อบใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะเขาจะมีการเตรียมกันคือเขามีตำรวจหลายกลุ่มอะฮะใช่ครับเขาจะประสานกันกลุ่มนั้นก็กลุ่มนั้นเสยอ้ายเขายังไม่ได้ไปใช่ไหมฮะยังฮะอันนั้นเข้าใจว่าใครเป็นกองปราบแต่เป็นตำรวจเหมือนกันนะผมฟังแล้วก็งงคือว่าเฮ้ยมีตำรวจกลุ่มนึงบอกว่าให้เสยอ้ายไปให้ปากคำเรื่องข้อหากบฏแต่กลุ่มนึงก็มาพบเสยอ้ายคุยกันเรื่องคือถ้ามีคนไปฟ้องเนี่ยตำรวจก็ต้องดำเนินการไม่งั้นจะโดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่อันนี้ตำรวจก็ต้องดำเนินการแต่ว่าเรื่องของการประสานให้เกิดความไม่สะดวกความสะดวก
เกิดความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำคือตรงนี้เป็นเรื่องของการเตรียมการรับมือวันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องของกบฏเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันเป็นเรื่องจริงๆแล้วเรื่องตั้งแต่สมัยมกราคมที่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อต่างๆครับคือพูดง่ายว่าเสรีภาพก็เดินหน้าไปนะถ้าเสรีภาพนั้นเกินขอบเขตมีคนไปฟ้องว่าคุณไปละเมิดก็เข้าสู่กระบวนการไปช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้าเรากลับมาลงรายละเอียดกันนะครับถึงการเดินทางเยือนเอเชียของบารักโอบามาครับกลับสู่ Wake Up Thailand นะครับการที่โอบามาเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกหลังจากที่ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นั้นก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับก็คือเป็นการบอกว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่อยู่ด้วยกันมายาวนานนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าการแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงของเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลากหลายประเด็นที่ไม่ได้ถูกจับมาขยายความอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคที่บารักโอบามาได้มีการกล่าวหลังจากที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้ขึ้นกล่าวไปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งผมก็งงว่าทำไมสื่อไทยไม่เล่นทั้งที่เป็นประเด็นสำคัญและเป็นประเด็นที่อยู่ในสถานการณ์ด้วยอันเนื่องมาจากม็อบเสอ้ายที่เผชิญหน้าอยู่ใช่ไหมแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แทบจะเรียกว่าปิดประตูตายม็อบเสอ้ายเลยครับก็เพราะว่าสื่อไทยอยากจะเล่นข่าวเสอ้ายฮะครับเป็นเรื่องหลักครับเพราะว่าก็คือเรื่องโอบามาก็จะไปเกาะกระแสอื่นไปเช่นไปเที่ยววัดโพนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีแต่ข่าวว่าคนตามโอบามาไปเที่ยววัดโพใช่ไหมแล้วก็ไปดูข่าวรอยยิ้มของโอบามากับคุณยิ่งลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า press conference นั้นไม่สนใจที่จะเล่นเนื้อหาคืออะไรฮะเนื้อหาฟังเนื้อหาในประมาณคือตอนต้นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์พูดก่อนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นโอบามาและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงคำถามซึ่งมีสื่อไทย2คนสื่อฝรั่ง2คนได้ถามไปดูตอนที่โอบามาพูดหลังจากคุณยิ่งลักษณ์นะครับ Good evening to the people of Thailand who have welcomed me so graciously let me say สวัสดีครับ I will say that the Prime Minister's English is much better than my Thai but I want to say thank you so much Madam Prime Minister for your very warm welcomeyour generous words and the sense of partnership that you bring to our work today and dignity most recently the people of Thailand have worked to restore and strengthen your own democracy and we are very admiring of the efforts that have been made earlier today I had the great honor of having an audience before His Majesty the King a leader of wisdom and dignity who embodies the identity and unity of this nationAnd today, I'm proud to stand beside the democratically elected leader of Thailand and to reaffirm the importance of upholding democracy, governance, rule of law, and universal human rights, all of which I know, Madam Prime Minister, that you believe in very deeply. ครับถ้าเราได้ฟังในตอนต้นจะได้ยินคำว่าสวัสดีจากคุณโอบามาสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็ได้บอกว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษของท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่าภาษาไทยของผมครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเถียงกันประเด็นนี้นะฮะไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงก็คือว่าเขาไม่พูดขึ้นมาเฉยๆฮะถ้าเกิดเขาไม่ศึกษาประเทศไทยว่าคุณยิ่งลักษณ์โดนอะไรมาก่อนใช่ไหมครับผมว่าสปิริตของเขาถูกดีไซน์มาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าก็มีบางคนไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะบอกว่ามันเป็นลักษณะของการพูดเล่นมากกว่าเป็นเวทีแถลงการร่วมก็คือเหมือนก็มาแซวทำไมก็คือเขารู้ไงว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเจออะไรอยู่เขาก็เลยเอาเรื่องนี้หยิบขึ้นมาเล่นเป็นกิมมิกใช่ครับแต่วันที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่โอบามาได้พูดบอกว่าเมื่อขอแปลเป็นไทยเลยแล้วกันบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้บอกคนไทยเนี่ยได้พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยกลับคืนมาทำให้ประชาธิปไตยในประเทศนั้นมีความเข้มแข็งสหรัฐอเมริกานั้นเรียกว่าชื่นชมนะครับความพยายามของคนไทยนะครับโดยบอกว่าก่อนหน้านี้นั้นรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าทูลอองทีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยแล้วก็นำมาซึ่งความปรองดองในประเทศและสิ่งที่ชัดเจนไปมากกว่านั้นก็คือว่า today I'm proud to stand beside the democratically elected leader of Thailand คือว่ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยอย่างเป็นประชาธิปไตยคือ democratically elected leader of Thailand นะฮะไซอ้ายควรจะฟังตรงนี้สักนิด
และบอกว่า reaffirm the importance of upholding democracy governance rule of law and universal human rights บอกว่าเป็นการสิ่งที่เขามายืนตรงนี้เป็นการตอกย้ำนะครับว่าจะต้องมีประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาลปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชนครับซึ่งบอกว่ามาดามพรายมินิสเตอร์คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับก็เผอิญว่าสื่อไทยไม่อยากเล่นเรื่องนี้ครับผมแปลกใจว่าทำไมไม่เล่นในเมื่อไม่มีใครเล่นเลยเพราะว่าตอนโอบามามาเนี่ยนะผมเองก็ยกหูคุยกับสื่อหลายสำนักบอกว่าเราต้องถามคำถามแบบนี้ต้องถามคำถามนี้คือพูดง่ายว่าสื่อประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ล็อกตายว่าจะต้องถามในภาวะการแบบนี้ที่เราเผชิญหน้ากับม็อบที่จะแช่แข็งประเทศไทยแต่ว่าอันนี้นี่คือโอบามาพูดเองโดยที่ไม่ได้เกิดจากคำถามของผู้สื่อข่าวนะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการแถลงข่าวอยู่ในสปีชของโอบามาเลยนะครับครับแต่อาจจะมองให้ความเป็นธรรมกับสื่อนะฮะคือสปีชนั้นมาดึกไปหน่อยอาจจะปิดหน้าข่าวไปแล้วทุ่มนึงเลยนะฮะครับครับแต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันในตอนหลังที่นักข่าวไทยได้มีโอกาสถามนะครับก็มีสองท่านนะครับท่านหนึ่งก็มาจากเครือพอเขาอ้างนะฮะนี่ต้องแซวเขาหน่อยเขาอ้างว่าเขามาจากหลายเล่มเขาเลยคิดว่าเขาคงได้ถามเพราะว่ามาทั้งมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจไม่นับมติชนสุดสัปดาห์อาจจะถึงเทคโนโลยีชาวบ้านอะไรที่ผมขอโฆษณาให้เขาเลยคือเขาใหญ่มากเขาเลยเชื่อว่าเขาได้ถามนะฮะนะครับกับไทย PBS แต่คำถามของเขาเนี่ยก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้ามันมีรัฐประหารขึ้นมาจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีคำตอบอีกชุดหนึ่งของโอบามาที่ตอบเรื่องนี้มาแล้วเขาก็พยายามถ้าจะมองในแง่บวกให้เสียอ้ายสักนิดนึงก็คือว่าโอบามาก็พูดว่าประชาธิปไตยมันก็ยังต้องใช้เวลาที่ยาวนานแล้วก็จำเป็นต้องคล้ายๆว่าฟังเสียงทุกฝ่ายนะครับก็คือถ้าเสียอ้ายจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ก็อาจจะบอกว่าอ่ะฟังเสียงเสียอ้ายหน่อยแต่ว่าโอบามาเขาก็ยืนยันว่ามันต้องอยู่ในวิถีทางของประชาธิปไตยนะครับนะครับไม่ใช่ว่าออกมาปล่อยเสียงแล้วก็จะล้มประชาธิปไตยซะนะครับฉะนั้นก็คือประชาธิปไตยเขาจะต้องฟังเสียอ้ายด้วยแต่ว่าเสียอ้ายก็ต้องฟังประชาธิปไตยบ้างนะครับนะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์จะพูดแต่พูดเพื่อล้มประชาธิปไตยนี่ก็ต้องดูว่าประชาชนจะว่าเรื่องนี้อย่างไรแต่มีคำถามที่เกิดขึ้นของการแถลงข่าวในคืนวันอาทิตย์ว่าทำไมมีการให้ถามเพียงแค่4คำถามเท่านั้นครับซึ่งก็เป็นเวทีปกตินะถามสื่อหลายประเทศแล้วเขาก็รู้สึกว่าก็นี่เป็นเวทีปกติที่เขาจะมีเซตเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่มีจำกัดในเวลาที่มีจำกัดเนี่ยเขาก็จะให้สำนักข่าวในประเทศถาม2บางทีก็3นะแต่ว่าในประเทศไทย2แล้วก็ต่างประเทศสื่อต่างประเทศที่ตามมากับขบวนอีก2ครับแต่ว่าผมคิดว่าเอาเรื่องนี้ถ้าจะให้แฟนจริงเนี่ยเพราะว่าผู้จัดการเนี่ยเล่นเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็มองว่าของไทยเนี่ยเซตกันมาแล้วก็คำถามที่มาเนี่ยก็ไปกรองมาแล้วในขณะที่คนที่ถามตอนจบเนี่ยไม่ใช่คำถามที่ถูกกรองมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยสำนักนายกเองแล้วก็ทีมงานของรัฐบาลควรจะแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการไปเลยเพื่อจะได้ลดดราม่าเรื่องเหล่านี้ลงแล้วก็ถ้าตัวเองผิดก็ต้องออกมายอมรับนะครับเพื่อจะได้คือบางทีเนี่ยพอมองว่าเป็นผู้จัดการพูดอะไรแล้วไม่ตอบคำถามเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เพราะมันจะไปฟีดเข้าไปในม็อบเสียอ้ายผมคิดว่าคือรัฐบาลมีหน้าที่ตอบคำถามถ้าเกิดเขาสงสัยสื่อสงสัยก็ตอบคำถามไปเป็นโปรโตคอลของทางสหรัฐอเมริกาครับคือถ้าเกิดใครเดินทางมาเยือนไทยไม่ว่าจะเป็นบูชหรือคลินตันแต่ละครั้งก็จะมีการกำหนดไว้ก่อนว่าให้สื่อในประเทศ2สื่อต่างประเทศ2เท่านั้นเองนะครับคือเขาไม่ได้ถามคำถามนะเขาถามว่าไอ้2ในประเทศเนี่ยทำไมเลือก2นี้ทำไมเขาไม่ได้ผมคิดว่านักข่าวสดที่ได้ถามเนี่ยนะก็ตอบได้เคลียร์อยู่พอสมควรนะเมื่อวานเขาก็ตอบแล้วก็ลงในมติชนออนไลน์ครับนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้คือผมจำชื่อจริงไม่ได้นะฮะพอดีหาไม่เจอแต่คุณโทนี่เนี่ยนะที่เป็นคนถามเนี่ยคือคุณโทนี่เนี่ยไม่ได้ประจำสำนักข่าวทำเนียบแต่เข้าไปเจรจาเขาเนี่ยถูกบกบกส่งมาเพราะภาษาอังกฤษดีมาในนามของกบกมาในนามของกบกภาษาอังกฤษดีคือเขาดีจริงๆครับไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอยู่นานพอสมควรเนี่ยคุณธีรนัยจารุวัฒน์ครับฮะก็ธรรมดาฮะเพราะว่าเขากำหนดให้ถามเป็นภาษาอังกฤษครับเข้าใจว่าเป็นเรื่องเวลาหรืออะไรก็ได้แต่เขาไปเจรจากับเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยมากันหลายสำนักขอเป็นตัวแทนเลยได้ไหมอย่าถามคือพูดง่ายว่าเขาเล่นเป็นเขาไปต่อรองใช่ไหมฮะแล้วก็คุยเขาไม่ได้คุยแค่ในเครือมติชนด้วยเขาคุยกับหลายๆสำนักแล้วก็บอกว่าจะถามคำถามนี้โอเคไหมบอกโอเคเพราะก็ได้เป็นตัวแทนในการถามครับเดี๋ยวเขาคือไม่ได้ถามเขาไม่จะไม่ไปหารือกับผู้จัดการไงใช่ฮะคือเขาจะไปหารือกับที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลสื่อของสถานทูตไทย
ทูตอเมริกาประจำประเทศไทยซึ่งอาจจะมีความรู้จักกันแล้วก็ดูว่าสั่งเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็นคนให้สัมภาษณ์ก็อย่างคุณณัฐาจากไทย PBS ก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้ใช่ไหมฮะก็ไปถามเรื่อง TPP ซึ่งก็เป็น2 point หลักผมคิดว่าเป็น2 point หลักเลย2ประเด็นหลักสำคัญเลยก็คือเรื่อง TPP กับม็อบเสอ้ายที่เจออยู่เรื่องแช่แข็งประเทศไทยแน่นอนฮะถ้าเกิดเขาย่อมไม่ไปหาลือกับผู้จัดการหรือไม่ไปย่อมไปหาลือคุณสมจิตเพราะรู้อยู่แล้วว่าคือไปหาลืออะไรจะไปถามอะไรแต่ว่าคำถามของผู้จัดการที่เขาอยากถามโอบามาเขามีไงครับใช่ไหมเท่าที่เห็นในเว็บผู้จัดการนี่คือเขาอยากจะถามว่าที่มามันเกี่ยวอะไรกับผลประโยชน์คุณทักษิณหรือเปล่าเลยนะครับทีนี้ก็ต้องถามว่าคำถามของผู้จัดการเป็นคำถามหลักที่ในวาระนี้หรือไม่ใช่ไหมอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะว่ายังไงนะครับครับแต่อยากให้เมื่อหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยถูกตั้งคำถามจากสื่อเนี่ยควรจะหันมาตอบคำถามอ่ะครับนะครับผมว่าคิดว่าก็ตอบก็แหมมันตอบทุกเรื่องทำไมเรื่องนี้ก็หยิบยุบยิบหยิบย่อยเกินแล้วพอจากเรื่องนี้เลยไปถึงเรื่องของคุณสมจิตต่อแล้วกันสรุปว่าคุณเฉลิมจะไม่ให้สัมภาษณ์ถ้ามีคุณสมจิตอยู่ใช่ไหมฮะครับเขาว่ากันอย่างไรบอยคอตเล็กๆฮะคุณสมจิตก็อดครวญนิดหน่อยใน Facebook ของตัวเองของตัวเองนะฮะก็เป็นน้ำเสียงที่ดีนะฮะเป็นน้ำเสียงที่แบบที่ผ่านมาน้ำเสียงของคุณสมจิตนะฮะแล้วฮะก็ผมก็คิดว่าไม่ได้เลวร้ายนะฮะก็พูดถึงคุณเฉลิมว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเฉลิมก็พูดถึงตัวคุณสมจิตไม่ใช่เหรอว่าเป็นนักข่าวที่ตรงไปตรงมาครับนะฮะยังแซวกันเลยว่าเป็นแฟนกันนะครับแล้วถึงวันนี้พอปฏิบัติหน้าที่แล้วทำไมจึงคิดว่าเป็นอื่นไปแล้วก็ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่นักการเมืองกับสื่อเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็ปฏิบัติหน้าที่อย่าบอยคอตเลยประมาณนี้ฮะคือถ้าเกิดดูในภาษาที่คุณสมจิตเขียนใช่ไหมว่าเนี่ยท่านรู้จักกับหนูมานานบางครั้งบางคนบอกว่าเป็นแฟนกันทักทายอย่างเอ็นดูทุกครั้งแม้ว่าหนูจะเป็นสื่อมวลชนแต่อีกสถานะหนึ่งหนูก็คือประชาชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลที่ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ประกาศว่าจะบริหารงานให้กับคนทั้งประเทศอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็ตรงนี้ขออีกนิดนึงครับมี special report ของ The Nation นะครับซึ่งก็ไปถามความเห็นจากหลายๆฝ่ายนะครับเช่นคุณอะไรเนี่ยฮะเสด็จบุญนาคนะฮะซึ่งเป็น Vice President นะครับก็อะไรประมาณรองประธานของ TJA นะครับ Thai Journalist Association นะครับก็ออกมาบอกว่าแม้ทั้งสองฝ่ายก็ควรจะแบบนะอย่าให้มันแรงไปกว่านี้สรุปง่ายๆนะครับก็คือสรุปว่าทั้งคู่อ่ะนะครับถ้าเกิดคิดว่าไม่คือนักข่าวถามเนี่ยก็ให้ระวังแล้วก็คนตอบก็มีสิทธิ์จะไม่ตอบแต่ไม่ควรจะคล้ายๆว่าดึงเอาประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่กันอ่ะคือง่ายๆผมคิดว่าคงงอนกันนะครับอยู่ในระดับการงอนกันงอนกันอยู่แล้วเพราะว่าคุณสมจิตก็ไปว่าคุณเฉลิมแรงใช่ไหมฮะใช้คำว่าขี้คงขี้ข้าขึ้นมาก็ครับนะผู้ใหญ่เขาก็งอนกันแต่ก็ต้องขอผมก็ยืนอยู่อีกฝั่งตลอดคือต้องเตือนคุณเฉลิมนิดนึงว่านักข่าวไม่ใช่ฝ่ายค้านครับนะครับดังนั้นถ้าจะมีท่าทีกับนักข่าวก็ต้องใจเย็นนะครับเพราะเขาไม่ได้สู้กับคุณในสภานะครับคือคุณเฉลิมเล่นอย่างนี้กับนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยก็โอเคเรื่องนึงพอเล่นอย่างนี้แล้วมันมีผลสะเทือนไงแต่ว่าก็ตอนจบก็น่าสนใจนะครับในบทวิเคราะห์ของ The Nation เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณสมจิตเนี่ยทำอะไรบ้างทำข่าวสภาทำข่าวพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ทำข่าวองค์กรอิสระแล้วก็เขียนหนังสือ2เล่มแล้วว่าในเรื่องของคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็บอกว่าคุณมีบทสัมภาษณ์กับคุณสมจิตเนี่ยนะครับ The Nation ก็อ้างว่าคุณสมจิตบอกกับ The Nation นะครับว่าไม่สามารถเขียนเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองของเพื่อไทยได้เพราะว่าไม่ได้รู้จักอย่างเพียงพอครับก็คิดว่าเล่มหน้าคุณสมจิตก็อาจจะเขียนเรื่องคุณเฉลิมได้แล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หวังว่าถ้าคุณสมจิตจะตีคืนมาในแง่ของ credibility กับฝ่ายรัฐบาลก็คืออยากจะดูมีเครดิตกับฝ่ายรัฐบาลก็เล่มหน้าควรจะเขียนประวัติคุณเฉลิมนะครับนะครับจะได้ดูว่าเป็นกลางแต่ผมชอบFacebook คุณสมจิตที่ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับบอกว่าขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราไม่ใช่ศัตรูกันอย่าผลักหนูไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยบ้านเมืองเราแตกแยกมาพอแล้วประชาชน15ล้านเสียงที่เลือกพรรคเพื่อไทยก็หวังจะให้พวกท่านช่วยสมานบาดแผลแผ่นดินสร้างสุขสบายทุกข์ไม่ใช่แบ่งแยกคนไทยแต่ผมก็ยังคิดว่าลืออคติมันปิดไม่ออกอะฮะคือเวลาเราถามเนี่ยเราถามแบบเข้าใจหรือถามแบบเอาเรื่องก็ต้องไปพิจารณากันดูพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามานับถอยหลังสู่ม็อบของเสียอ้ายกันบ้างครับครับก็นับถอยหลังเข้าสู่การชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะครับก็ได้รับการตอกย้ำมานะครับว่าการชุมนุมนั้นจะวันเดียวจบแน่นอน
วันเดียวจบก็คือวันเดียวจบแน่นอนวันเดียวจบหรือเหมือนวันเดียวจบไม่มีการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงครับนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันจากฝ่ายรัฐโดยคุณเฉลิมนะครับบอกว่าที่ผบ.ตร.พูดเนี่ยหมายถึงว่าเตรียมไว้ถ้ากรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินครับก็เป็นอันว่าน่าจะไม่มีอะไรมากนักในวันที่24นี้ครับอัปเดตมีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนี้บ้างฮะก็คือเมื่อวานมีการไปคุยกันแล้วก็มีพระคุณพระจุลครับครับครับที่เป็นอดีตคนสนิทของป๋าเปรมนะฮะก็ไปร่วมม็อบนะฮะประกาศจะร่วมม็อบนี้ครับนะฮะครับครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคนเสื้อแดงนะครับบอกเลยนะครับว่าจะไม่เอาคนมาในกรุงเทพแต่ว่าจะมีการระดมพลรอบกรุงเทพมหานครจะมีการชุมนุมของพวกเขาเนี่ยกระจายอยู่ตามจุดต่างๆรอบกรุงเทพมหานครครับคือจับปฏิกิริยานะฮะตื่นตัวมากนะฮะดูจากม็อบของไม่ใช่ม็อบแฟชม็อบของคุณสมบัตินะครับมีคนเข้าไปร่วมเยอะมากนะครับแม้ตรงนั้นจะพลุกพล่านดูไม่ออกเนี่ยก็จะดูว่าใครใส่เสื้อหนาวไปนะครับแต่สำคัญกว่านั้นรอบนอกวันนั้นเนี่ยมีการชุมนุมของคนแสดงที่สมุทรปราการสมุทรปราการก็มีฮะต่างจังหวัดก็มีสมุทรปราการเนี่ยแทบมีรู้สึกจะเป็นข่าวน้อยมากเพราะว่าคนทักษิณนำม็อบเองไม่ใช่หรอวันอันนั้นโฟนอินเลยอันนั้นโฟนอินฮะคนทักษิณโฟนอินเองแต่ว่าพอพูดถึงวันเสาร์ที่ถึงนี้เขาบอกว่ากลุ่มนปช.ก็จะมีการรวมตัวการเป็นปราศัยเล็กๆนะครับอาจจะมีเวทีกระจายอยู่ทั้งกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนะครับครับก็ตำรวจก็จะระวังอยู่ฮะว่าไม่ให้เข้าใกล้กันครับนะฮะแล้วก็งัดแผนกลกฎ52อันนี้คืออย่าไปตื่นเต้นฮะมันก็เป็นแนวปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติคือรวมแนวปฏิบัติของทุกสำนักเป็นก็กลายเป็นแผนกลกฎพอเป็นแผนกลกฎดูเหมือนจะสู้รบตลอดนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่ฮะใช่เป็นแผนของตำรวจครับใช่ครับก็คือยังเป็นตำรวจเป็นคนดูแลครับแล้วก็ดูแลในกรอบของการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและความมั่นคงเรียบร้อยแต่ว่าก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะก็จะมีอีกกลุ่มกระแสที่ว่าด้วยเรื่องของมือที่3ครับใช่มั้ยครับทีนี้ก็ไอ้การเล่นข่าวมือที่3เนี่ยผมก็ต้องเล่นให้มันสมเหตุสมผลเพราะว่าไม่งั้นถ้าไปเล่นมากไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะไหลเข้าไปทางว่าอ้างว่าเพราะมีมือที่3จึงต้องใช้กฎหมายพิเศษเมื่อใช้กฎหมายพิเศษมันก็เลยทำให้มองตอนคือสุดท้ายหามือที่3ไม่เจอกลายเป็นมองว่าทุกคนเป็นมือที่3ไปหมดใช่มั้ยฮะอันนี้คือผมคิดว่าสังคมต้องให้สติกับเรื่องนี้มากๆแต่ว่าก็มีเรื่องอื่นๆต่อเนื่องนิดนึงนะฮะไทยรัฐหน้า3เนี่ยผมคิดว่าวันหลังไทยรัฐจะเล่นข่าวพวกนี้กรุณาเล่นวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเพราะเล่นวันนี้ดูจะไม่ค่อยแฟร์กับพวกผมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปลงภาพของคนที่ลูกเขาไม่ได้เอามาปกป้องวันนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นอาการที่ว่าจับอาการพวกได้ลุ้นแต่ทำไมต้องลงภาพหม่อมอุ๋ยนะฮะเนี่ยวิเคราะห์ข่าวการเมืองไทยรัฐวันหลังกรุณาจันทร์พุธศุกร์นะฮะอังคารพฤหัสกรุณาอย่าเล่นคุณปึ้งก็ไม่ได้ปกป้องอะไรนะฮะคุณปึ้งก็ว่าต่างเนื้อข่าวฮะแต่ว่าประเด็นก็คือคุณลงวันนี้แล้วถ้าพวกผมไม่อ่านเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าพวกผมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่หลักๆก็คือเป็นเรื่องพวกได้รู้นะฮะก็เขาก็พยายามจะบอกว่ามีออกมาตรงไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับก็ที่น่าสนใจก็คือเนี่ยฮะผมสรุปนิดนึงก็คือเป็นเหมือน2ทางฮะม็อบก็เดินหน้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เทคโนแคดก็ออกมาขย่าเรื่องจำนำข้าวคือสูตรเดิมฮะแล้วพวกได้ลุ้นก็คนที่ขย่าเรื่องจำนำข้าวโดดเด่นมากตอนนี้ก็คือเป็นหม่อมอุ๋ยกลายเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งครับฮะเป็นว่าที่นายกเอาอย่างนั้นเลยแหละเบอร์หนึ่งก็มีหลายนี่ในตามนั้นนะก็ว่ากันโอ้โหแต่เขาขุดมาแต่ละคนที่เหลือจากหม่อมอุ๋ยนี่ก็เหนื่อยนะฮะก็จะมีเสียอ้ายคนประสงค์คุณจำลองนะคะไปจัดหม่อมอุ๋ยไว้ในกลุ่มนั้นเลยฮะก็เนี่ยฮะเรื่องที่ต่อไปก็คือแหมทีดีไอก็อาจจะได้ล้นไปอีกกลุ่มหนึ่งครับจะได้เป็นทุกครั้งที่เราเห็นมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทีดีไอจะต้องได้มานั่งในรัฐบาลทุกครั้งเลยครับไม่ได้นั่งครับทีดีไอก็กลายเป็นฝ่ายวิชาการฝ่ายขวาที่มีแนวนโยบายแต่ก็ออกจะเป็นฝ่ายขวาอันนี้ทีดีไอจะไม่พอใจก็ได้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าก็มีบทวิเคราะห์ของอาจารย์เกษียณเป็นเกษียณเตชะพีระนะรัศดรธรรมศาสตร์ดร.เกษียณเตชะพีระพูดถึงปัญหาของขวาไทยในปัจจุบันนะครับก็พูดถึงองค์กรพิทักษ์สยามว่าเป็นล่มของเครือข่ายกลุ่มการเมืองอนุรักษ์นิยมประชานิยมหลากหลายกลุ่มที่หาที่ตั้งอำนาจในระบบเลือกตั้งไม่พบคือง่ายไม่มีที่ยืนในระบบเลือกตั้งนะครับจุดแข็งของกลุ่มนี้นะฮะไม่ใช่แนวนโยบายการเมืองที่เป็นระบบนะฮะฝ่ายอันนี้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ได้คิดไปไหนคิดจะอยู่กับที่ต่างหากดังนั้นการสร้างวิชั่นโมเดลที่เป็นระบบไม่ใช่ภาระหน้าที่หลักของกลุ่มนี้จุดแข็งของพวกเขาคือฐานว่าทำการเมืองเดิมต่างหากซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้จนหมดแล้วนะครับ
ัญหาหลักของพวกเขาคือองค์กรพิทักษ์สยามที่ควรจะสู้ด้วยจึงไม่ใช่แนวนโยบายเท่ากับวิถีทางต่อสู้เพื่อไปสู่เป้าหมายทางการเมืองซึ่งก็กลายเป็นจุดบอดและเป็นความเสื่อมถอยของกลุ่มนี้ด้วยถ้าไม่ยอมหันมาปรับตัวเดินในแนวระบบเลือกตั้งและระบบรัฐสภาครับนะครับการรับมือกับกลุ่มฝ่ายขวาต่อต้านนะฮะอาจารย์เกษียณเสนอว่าไม่ใช่การปราบปรามกดขี่ให้พวกเขาเป็นวีรชนแต่ล้อเลียนให้พวกเขาเป็นตัวตลกในประเด็นวิธีการที่ขวางโลกของพวกเขาครับครับนะครับซึ่งก็ตรงกับที่พี่หนูเลียงเล่นครับแต่ว่าที่อาจารย์เกษียณพูดถึงน่าสนใจบอกว่าถ้าเกิดจะมาต่อกองกันจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าสิ่งที่จะมาสู้ก็คือเรื่องของการต่อสู้กับแนวคิดของทาง TDRI กยอ.หรือกยน.ต่างหากพูดนั่นแหละครับที่น่าจะชวนทะเลาะด้วยเรื่องของรัฐสวัสดิการความเท่าเทียมกันในสังคมมากกว่าฝ่ายขวาจัดซึ่งมักจะออกการ The Poverty of Policy อยู่เสมอใช่ไหมครับว่าพวกนี้เนี่ยขาดแคลนแนวคิดแบบการเมืองเชิงนโยบายนะถ้าจะสู้กันเนี่ยพูดง่ายๆตัวหลักจริงๆซึ่งสำหรับวันนี้พลังประชาธิปไตยหรือรัฐบาลควรจะต้องสู้จริงๆเนี่ยคืออาจารย์เกษมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่แตะเรื่องฝ่ายค้านเลยนะฮะครับคืออาจารย์เกษมมองไม่เห็นฝ่ายค้านเลยครับอาจารย์เกษมอย่าลืมนะครับว่ามีฝ่ายค้านอยู่โอ้โหอาจารย์เกษมพลาดไปได้อย่างไรอาจารย์เกษมได้พูดไปถึงสมัยรัฐบาลคุณสรยุทธ์ด้วยนะครับบอกว่าเมื่อคุณสรยุทธ์กลับมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเด่นเนี่ยไม่ใช่นโยบายทางด้านเศรษฐกิจสังคมแต่ว่าเป็นนโยบายการขยายอำนาจและงบประมาณกองทัพแล้วก็กระชับอำนาจโครงสร้างราชการนะครับไม่นับรวมว่าการเปลี่ยนกำนันผู้ใหญ่บ้านจากห้าปีเป็นประเด็นหลักเป็นเกษียณอายุที่เป็นกับระเบิดอยู่ตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยฮะก็คือพูดง่ายๆพลังประชาธิปไตยต้องยืนหยัดอยู่กับการเมืองแบบนโยบายครับแล้วก็ต้องสู้กันในเชิงการเมืองนโยบายแล้วก็มีการวิจารณ์อีกเรื่องด้วยว่าตอนนี้เลยทำให้ทั้งกลุ่มเสอ้ายกลุ่มเสอ้ายแอนโคนะฮะหมอตุลก็จะใช้เรื่องเดิมก็คือจุดอ่อนของระบบการเลือกตั้งนักการเมืองและคอร์รัปชันครับซึ่งอาจารย์เกษียณก็พูดนะว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะของเราเนี่ยมีปัญหาในระบบเลือกตั้งและระบบรัฐสภาของเราเนี่ยทำให้กระบวนการนโยบายเนี่ยมันไปผูกขาดอยู่กับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นในระยะยาวก็คือจะต้องเปิดกว้างเหล่านี้ให้มีกระบวนการเสนอนโยบายหรือทำนโยบายจากภาคส่วนอื่นๆนะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเข้าไปอยู่ในระบบรัฐสภาฝ่ายขวาก็มีช่องทางในการเสนอนโยบายได้แล้วก็ไปสู้กันในระบบเนี่ยครับผมคิดว่าสุดท้ายอาจารย์เกษียณท่านก็ยังยืนยันส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือพอเราเป็นพลังประชาธิปไตยปุ๊บเนี่ยการปฏิเสธเสอ้ายว่าไม่ให้เสอ้ายพูดเนี่ยทำไม่ได้นะและจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นคุณธรรมของประชาธิปไตยก็คือปล่อยให้เสอ้ายพูดได้ฉะนั้นแต่ว่าในทางเดียวกันพลังประชาธิปไตยนอกจากจะไม่ควรจะไปคล้ายๆว่าไปมองเสอ้ายว่าไม่มีที่ทางไม่มีราคาอย่างเดียวเนี่ยควรจะหันมาสู้คือบี้เสอ้ายเรื่องนโยบายแล้วก็พลังประชาธิปไตยเองก็ควรจะพยายามคิดเรื่องนโยบายด้วยไม่ใช่อาจจะไม่จำเป็นต้องให้พรรคไทยรักไทยเป็นฝ่ายพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายเดียวที่คิดนโยบายไงแล้วก็ต้องมีนโยบายอื่นๆออกมาอีกนะครับเพื่อบีบให้รัฐบาลนั้นหยิบนโยบายเราไปใช้เพิ่มขึ้นอีกนิดของอาจารย์เกษียณนะอาจารย์เกษียณพูดถึงองค์กรอิสระด้วยว่าพอกระบวนพอฝ่ายขวาเนี่ยไม่มีที่ทางในระบบสภาก็เลยไปใช้องค์กรอิสระองค์กรอิสระก็เลยกลายเป็นเครื่องมือในการจัดการกับเรื่องพวกนี้ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรอิสระเลยแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเข้าไปสู่ในกระบวนการสภาแล้วองค์กรอิสระก็จะได้ไปทำเรื่องสิทธิ์ซึ่งควรจะทำเพราะว่าอาจารย์เกษียณตบท้ายเอาไว้บอกว่าเนี่ยนะครับอย่าก็คือมันจะเตือนเพื่อไทยบางส่วนว่าอย่าใช้อำนาจเลือกตั้งเสียงข้างมากเคลียร์กลุ่มอื่นออกไปหมดนะครับคืออยากให้ทุกฝ่ายนั้นมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดแบบนั้นแล้วเนี่ยองค์กรอิสระจะเข้ามาเกิดความยุ่งยากศาลจะได้ไปทำเรื่องสิทธิซึ่งร้อนแรงและสำคัญแทนที่จะดันมากลายเป็นศาลสถิตนโยบายของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆครับครับก็หวังว่าคงจะได้เห็นเรื่องนี้กันบ้างนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ฝ่ายขวาไทยครับมันก็เห็นภาพรวมของการเมืองไทยมากขึ้นนะฮะว่ามีใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายค้านจริงๆแล้วก็ละใครกันครับจะให้สรุปสั้นๆบางจุดน่าจะมองว่าดึงฝ่ายขวาเข้าสู่ระบบสภานั่นแหละนะครับอย่าให้ฝ่ายขวาไม่มีที่ยืนนะครับแล้วทำให้ฝ่ายขวากลายเป็นแบบพื้นที่ทางออกของการระบายอารมณ์อ่ะนะครับฉะนั้นก็คือดึงฝ่ายขวาให้เข้ามาถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลในพื้นที่สภาดังนั้นเวลาก็อาจจะมีคนโต้นะฮะว่าสวสรรหาไม่พออีกเหรอแม่พักดีกว่าครับแล้วช่วงหน้ากลับมาชุดสุดท้ายของ The Up Thailand ครับสมัยที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ปกครองประเทศนั้นมหาประเทศนั้นนะครับมีการย้ายคุณพีรพลไตรทศวิทย์ไปเป็นตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายราชการและทางคุณพีรพลมีการฟ้องครับล่าสุดนั้นย้ายจากกระทรวงบิ๊กตำแหน่งบิ๊กปลัดกระทรวงมหาดไทยเลยครับโดยคล้ายๆว่า
คุณพีรพลใช่ไหมครับทำงานมา3เดือนรัฐบาลเข้ามา1เดือนย้ายนะครับโดยข้ออ้างว่าย้ายขึ้นไปให้เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยไปเป็นที่ปรึกษานะครับซึ่งศาลพิเคราะห์ว่าการปฏิบัติราชการของครม.และรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับการสรรหากันกรองหรือว่าแต่งตั้งบุคคลใดรวมถึงการโยกย้ายต้องเป็นไปในแง่ของคุณธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินและอยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งการออกคำสั่งโดยอ้างว่าคุณพีรพลเนี่ยนะครับ อยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานมีความรู้ความสามารถรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนและด้านความมั่นคงแล้วก็ให้คุณพีรพลไปตำแหน่งสูงขึ้นพิเคราะห์แล้วพบว่าข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีขัดต่อแนวทางปฏิบัติตามที่กล่าวอ้างเพราะว่าสามารถมอบหมายให้ผู้ฟ้องไปปฏิบัติได้ทั้งที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ซึ่งการเป็นปลัดมหาดไทยนั้นสามารถดำเนินนโยบายได้มากกว่าการเป็นตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับก็คือผมคิดว่าเหตุผลของฝ่ายที่ปรับออกเนี่ยมันมีปัญหาไงก็คือคุณก็ปรับออกในแง่ว่าไม่สนองนโยบายคุณก็ว่าไปแต่คุณไปอ้างว่าปรับไปเพื่อให้ทำงานได้มากขึ้นเนี่ยคือพูดราวกับว่าไม่เข้าใจว่าตำแหน่งที่สูงสุดของข้าราชการในแต่ละกระทรวงนั้นคือปลัดกระทรวงนะครับคุณไปย้ายก็เหตุผลผิดผมคิดว่านะครับคุณถ้าคุณอย่างนี้คุณก็อ้างเหตุผลอื่นเช่นไม่สนองนโยบายอะไรสนองนโยบายอาจจะเป็นเหตุผลที่ศาลโอเคกว่าใช่ไหมฮะก็แต่ว่าก็มันนั้นมันเป็นเหตุผลเชิงการเมืองว่าคุณต้องการคนที่มาทำงานกับคุณแต่คุณไปให้เหตุผลอื่นๆเนี่ยมันมีปัญหาไงนะครับคือมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่ผมคิดว่าการตัดสินเรื่องพวกนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นว่านักการเมืองย้ายข้าราชการประจำไม่ได้นะครับคุณก็ต้องศาลเองก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าศาลปกครองก็มีหน้าที่หนึ่งแต่ว่าในแง่ของการเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนักการเมืองต้องตั้งหลักถูกว่าจะเอาใครมาทำงานก็ควรจะมีความกล้าหาญในการพูดตรงๆมีอีกเหตุผลนึงนะที่ศาลบอกก็คือว่าการพิจารณาย้ายเนี่ยนะเป็นการพิจารณาในครม.ในวันเดียวกันนะครับกับการมีคำสั่งซึ่งไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นการทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เร่งรีบนะครับเพราะนั้นแฝงซึ่งวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงที่ผู้ถูกฟ้องทั้งสองอ้างเป็นเหตุผลคือพูดง่ายว่าคุณเร่งรีบด้วยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันคือมันไม่ชอบสำหรับการย้ายข้าราชการปกตินั่นแหละครับก็แต่ว่าในขณะเดียวกันคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์ก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์อุทธรณ์ภายใน30วันนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเพียงแต่ว่าเห็นว่าคำพิพากษาของศาลปกครองนั้นเขามีความชัดเจนในเรื่องนี้ครับผลของการเพิกถอนคำสั่งนี้นะฮะก็ทำให้ได้รับคืนสิทธิประโยชน์นะครับที่คุณพีรพลควรได้รับในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจะต้องทำให้เสร็จภายใน60วันแต่ไม่ได้มีคำสั่งชัดเจนว่าจะต้องคืนตำแหน่งให้นะฮะก็คือก็ไม่ทันแล้วมั้งครับคือก็ไม่ทันแล้วก็คือเป็นการคืนสิทธิประโยชน์คือนับย้อนหลังไปครับก็คือผลตอบแทนต่างๆศักดิ์ศรีเกียรติยศเขาเสียหายครับศักดิ์ศรีเกียรติยศเขาเสียหายอยู่ครับครับอันนี้แล้วก็คืองานนี้พรรคประชาธิปัตย์คงไม่สามารถจะไปกล่าวหาศาลปกครองได้นะครับว่าเร่งรีบเพราะว่าใกล้กับกรณีของจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่ว่าก็เห็นภาพอยู่คือผมมองพยายามเห็นอกเห็นใจนะครับทุกรัฐบาลตอนนี้ฝ่ายค้านเองเป็นรัฐบาลมาหมาดๆก็คงมีเรื่องอะไรที่คนจะต้องตอบคำถามสังคมเหมือนกันครับนะครับ